อดีตนายกทักษิณไม่สบายอ่ะอออกมารักษาตัวนอกเรลือนจําไม่มีหมออย่างเนี้หรืออะไรกับรู้ไม่รู้อิงก็พูดกันนะคะคเกิน60วันไม่ถูกต้องโอ,อ้ทิ้งก็เลยสงสัยตกลงมันยังไงคะคุณพิธาไหเล่าซิคือเรื่องนี้ถามว่าถูกกฎหมายไหมก่อนอถูกกฎหมายแน่นอนเพ<อ><ล>ราะเขามีการแก้กฎหมายก่อนคุณทักษิณกลับมาสองสปีแล้วในสมัยของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะรัฐมนตรียุติธรรมในในสมัยก่อนเ,อเขาก็ออกประกาศเกี่ยวกับหนึ่งการพักโทษ การลดโทษเงื่อนไขการส่งจากในเรือนจำไปรักษาโรงพยาบาลตำรวจถึงขั้นมีการทำา o u u ของตรอกับกรมรัชทา์เลยอ๋อหมายความว่าเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงเตรียมพร้อมเพื่อการนี้โดยเฉพาะอย่างนั้นเหรอคะเป็นการปรับปรุงแก้ไขความเป็นอยู่ของคนคุกมากกว่าให้มันดีขึ้นแต่บางทีก็อย่างที่เราเห็นนะฮะส่งมารักษายังไม่กลับไปเรือนจาเลย อันนี้เป็นคําถามที่คนตามกันเยอะมากเลยเหรอคะรัตเด่นขอถามหน่อยสิคะเอ่อขั้นตอนในการส่งตัวออกมานี่คือ,อยังไงคะเพียงแค่นายแพทย์ท่านใดท่านหนึ่งเขียนว่าป่วยเอาเอาไปรักษาหรือมันจะต้องมีกระบวนการสลับซับซ้อนพิสูจน์กันชัดเจนคะกระบวนการสลับซับซ้อนกระบวนการพิสูจน์เนี่ยเป็นแค่ข้ออ้างเป็นแค่ข้ออ้างถามว่าจริงๆป่วยจริงหรือเปล่าเพราะก่อนจะมาก็ยังปกติอยู่เลยประเด็นของกรมราชธรรม์ในการใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยก็คือแพทย์ ที่อยู่ในเรือนจำทำความเห็นมาไม่ได้แปลว่าความเห็นแพทย์จะส่งตัวไปได้นะครับสุดท้ายเนี่ยคนที่ตัดสินใจเนี่ยคือผู้บัญชาการเรือนจำนั้นๆพอบอรเรือนจำจะมีสิทธิ์ในการจะส่งไปหรือจะให้ไปกลับหรือจะให้ไปนอนค้างเห็นไหมสามอย่างออจะอยู่ในเงื่อนไขของพอบอรเรือนจำคนเดียวเลยแต่นี่ส่งไปนอนประจำเลยนะก็พอบอเขาอ,อนุญาตในขอบเขตกติกาที่เขาเขียนเอาไว้เมื่อสองสามปีก่อน เดือนเดืนถามหน่อยสิคะมีเคสอื่นไหมคะนอกจากอดีตนายกทักษิณที่จะต้องส่งตัวออกมารักษาแล้วก็นอนแองแมงอยู่ที่โรงพยาบาลแบบนี้คะ่ะคือตอนนี้นะครับมันเป็นกฎหมายใหม่ก็เพิ่งประกาศใช้มาก็าแสดงว่านี่เคสแรกเลยเหรอคะเคสแรกเพราะเป็นกฎหมายใหม่ไงอ๋อคนดูทางบ้านก็ต้องเปิดใจน,นิดนึงว่าอันนี้กฎหมายใหม่มันก็เลยดูเหมือนว่าเขาเป็น v i p จริงๆเขาไม่ได้ v i p หรอกแค่ทุกอย่างมันไวแค่นั่นเองอืม เวลี่เวลี่ฟาสนะคะเอาง่ายๆนะคนอื่นเนี่ยเขายื่นหนังสือถึงถึงกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเพื่อจะขอลดโทษเนี่ยสเดือนผ่านไปเนี่ยเขายังไม่ยื่นต่อไปหน่วยงานอื่นเลยเอากองอยู่ตรงนั้นงานมันเยอะเลยไม่รู้ว่ากองไหมแต่ว่าด้วยความที่กฎหมายมันไม่ได้เขียนนี่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จในกี่วันอสองปีก็ได้ แต่เรื่องของอดีตท่านนายกรู้สึกอันนั้นวันเดียวเออฉับไวมันวันเดียวอันนี้จะต้องไปถามหน่วยงานเขาว่ามาตรฐานในการพิจารณาในการจะส่งต่อไปหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาใช้เวลาเฉลี่ยแล้วกี่วันอันนี้ทำไมมันไวกว่าชาวบ้านเขาก็เย็นเยนเนคิดว่าคุณทนายก็ไม่น่าจะคิดอะไรเกินเลยนะคะเราต้องให้เกียรติสิคะเขาเป็นถึงอดีตผู้นําของประเทศอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีคุณูประการที่ผ่านมาบ้างอะไรพิสพิเศษบ้านนี้นึงอย่างเงี้ยเราต้องแยกไหมระหว่างคนทําดีกับคนทําไม่ดี เราจะมาปนกันเป็นขี้ไม่ได้นะครับมันปนกันไม่ได้มันก็ต้องแยกมาอันไหนที่เขาทําความดีเราก็ระลึกถึงไว้อ,อันไหนที่เขาทํและกฎหมายสารตัดสินว่าผิดเขาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเขาก็ต้อง <ทำ S 2> เดินเข้าแล้วไงคะแต่ว่าอาจจะเข้าไปเสร็จแล้วได้รับความอารุมมรรวยบางอย่างบ้างทีนี้เวลาการเข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องไม่ทําให้หน่วยงานเขาเพราะว่าพอไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหน่วยงานเขาตอบคาถามไม่ได้ไงตอบคาถามไม่ได้ว่าทําไมเอาไปแล้วถึงมีกระบวนการในการ ออดูแลแบบนั้นเอาง่ายๆว่าเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยอยู่โรงพยาบาล2เดือนแล้วไม่กลับผมนาจะทันเลยแล้วเคตอ,อื่นๆน่ะ <c oughs> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสับสไครปส,สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อ้เต้นไปหมดเลย